ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อสุขภาพอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมสกัดจากพืชกัญชาและกัญชงถูกนำมาแสดงโชว์นะครับในงานข่าวมหกรรม360องศาปลดล็อกกัญชาประชาชนได้อะไรซึ่งงานนี้ก็จะมีขึ้นวันที่10ถึง12มิถุนายนนี้ที่บุรีรัมย์ครับเนื่องจากวันที่9มิถุนายนเป็นต้นไปก็จะมีการปลดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ยังได้อธิบายแนวทางและการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการใช้กัญชาโดยสารสกัดจากพืชกัญชาว่าจะต้องมีค่า THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าการปลดล็อกกัญชาสามารถใช้ส่วนผสมของกัญชาในการสร้างประโยชน์ทางการแพทย์ในการรักษาโรคปลูกตามครัวเรือนเพื่อทำอาหารแล้วก็สร้างเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้นครับประชาชนต้องเข้าใจว่ากัญชาที่เราสนับสนุนเนี่ยคือกัญชาทางการแพทย์นะครับเพื่อใช้ในการรักกัญชาในครัวเรือนนะครับในเรื่องการประกอบอาหารในการใช้เป็นการส่งเสริมสุขภาพนี่เป็นสำคัญรวมถึงการแพทย์แต่ว่าการทางเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องของพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ในการเรื่องเวชสำอางหรือผลิตภัณฑ์อาหารพวกนี้นะครับซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดเรื่องของเหตุที่จะไปทำให้เกิดโทษนะที่เกี่ยวกับทางเรื่องของจิตประสาทอะไรต่างๆส่วนกรณีที่มีผู้ที่นำไปใช้ในทางที่ผิดอย่างการเสพกัญชาเพื่อสันทนาการยังถือว่าผิดกฎหมายตามกฎกระทรวงสาธารณสุขนะคะและสำหรับคนที่สนใจจะนำกัญชาไปปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ต้องได้รับอนุญาตในการจดแจ้งสมัครเข้าเป็นสมาชิกผ่านแอปพลิเคชันปลูกกันนี่ค่ะเป็นการเล่นคำนะคะปลูกกันเป็นกันที่มาจากคำว่ากัญชาเนี่ยค่ะโดยแจ้งเลขที่บัตรประชาชนถ้าไม่เข้าใจก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานเขตกรณีพื้นที่กทม.ได้ค่ะขณะที่ศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบหรือว่าสจย.นะครับบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือว่างานวิจัยที่ชัดเจนถึงผลที่เกิดจากการสูบกัญชาเพื่อการเลิกยาสูบพร้อมกับอ้างอิงข้อมูลของสถาบันยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มหาวิทยาลัยวอชิงตันในสหรัฐครับพบว่าความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้กัญชาร่วมกับยาสูบยังคงพบโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแล้วก็มีความเสี่ยงได้รับสารพิษรวมไปถึงคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าการใช้ยาสูบเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ยังส่งผลต่อเนื่องถึงการเรียนรู้และความจำรวมไปถึงความเสี่ยงคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ครับ